ท่านผู้ชมอีกหนึ่งงานนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอามารีดอนเมืองได้มีการจัดงานมอบโล่รางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติศาสนาครูอาจารย์ศาสนพิธีนะฮะมีหลายรางวัลเลยครับท่านผู้ชมฮะรางวัลพิฆเนศวรรางวัลตราช่างทองคุณธรรมรางวัลพระกินรีคนดีของแผ่นดินแล้วก็ยังมีรางวัลเนตรอัยลาและมีการสมทบทุนในโครงการโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วทุกภาคด้วยนะฮะโดยดร.พัชรินทร์ภูลสวัสดิ์ประธานโครงการนะฮะก็ได้มอบทุนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีดร.อำนาจมัสดาประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับส่วนประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการขอเชิญสัมภาษณ์จะมีใครบ้างนะฮะติดตามกันครับดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเพราะว่าตัวเองก็นับถือองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วนะคะบูชาองค์พระพิฆเนศอยู่แล้วรู้สึกว่าดีใจตื้นตันและขนลุกมากๆเลยค่ะกับรางวัลนี้ตอนนี้อาจารย์ยืนหนึ่งนะคะก็ได้สักลายมือเศรษฐีแก้ไขดวงชะตานะคะของบุคคลที่มีปัญหาการรั่วไหลนะคะธุรกิจไม่สำเร็จหรือทำอะไรมีการติดขัดใดๆนะคะอาจารย์ยืนหนึ่งสามารถรับปรึกษาแก้ปัญหาณจุดนี้นะคะราคาเป็นกันเองค่ะสอบถามได้นะคะแล้วขอฝากอีกหนึ่งธุรกิจนะคะของอาจารย์ยืนหนึ่งนะคะธุรกิจรีสอร์ทค่ะบ้านกินลมชมดาวเขาใหญ่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะคือถ้าใครที่ไปสักลายมือเศรษฐีกับอาจารย์ยืนหนึ่งในชุด VIP ฟรีที่พักนะคะ1คืนค่ะเบอร์ติดต่อนะคะอยู่ที่เพจค่ะเข้าเพจได้เลยนะคะสักลายมือเศรษฐีอยืนหนึ่งค่ะดีๆกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลด้วยนะครับ